เตรียมตัวมาอย่างดีแต่ฝนดันมาตกซะนี่ที่นี่ครัวทะเลแก้วครับวันนี้เรามาตกกับโครงการกับอาบูบรรยากาศตอนเช้าเปียกเฉอะแฉะมากครับแต่ไม่นานฝนก็หยุดนะครับแล้วเราก็ได้ตกกับโครงน้ำเช้ากันแต่ว่าน้ำเช้าเราไม่โดนเลยนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์เล็กๆกับเหยื่อยางเล็กๆและคันที่เราใช้ก็เป็นคันเทลวอล์ก6ฟุต1 UL ปลาย Solid นะครับเวท 2/6 นะครับและนี่ก็คือแอคชั่นสวยๆของคันเทลวอล์กตัวนี้เป็นสเปคญี่ปุ่นนะครับไกด์ฟูจิซิกนะครับปลาย Solid กับเหยื่อเล็กๆเนี่ยถนัดเลยนะครับการสร้างแอคชั่นของเหยื่อเล็กๆกับหัวจิกประมาณ 1.4 1.6 หรือว่า 1.8 กรัมทำได้ดีเลยนะครับกับเหยื่อยางของคันเทลวอล์กในรุ่นนี้นะครับนี่นะครับปลากระพงที่กัดเหยื่อยางเล็กๆแบบนี้นะครับกระตุ้นการกัดของปลาได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือช่วงปลายนะครับของคันเทลวอล์กก็จะอยู่ประมาณช่วงต่ออยู่ประมาณไกด์4ตัวนะครับแอคชั่นในการสร้างก็มีความเด้งนะครับและนี่ก็เป็นผลงานที่เอามาให้ชมที่ครัวทะเลแก้วกับคันเทลวอล์ก6ฟุต1ครับ